ขอบคุณแล้วก็หวังว่าทางพิธีจะได้สนับสนุนศิลปินน้องใหม่นะคะ12คนเหมือนอย่างที่เคยสนับสนุนศิลปินคนอื่นๆของ AF มานะคะก็กราบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ อันดับแรกก็ต้องยินดีกับทั้งน้องๆนะครับทั้งหมดนะครับที่สามารถฝ่าฟันเข้ามาในบ้านได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่มีความหลากหลายของอายุนะครับแล้วมีน้องๆวัยรุ่นเข้ามาเยอะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีพลังนะฮะแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนค่อนข้างเยอะนะครับเด็กๆรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ทำอะไรได้มากนะครับแล้วก็เก่งกว่าที่เราคิดไว้มากมายโปรแกรมของAF นี่นะครับก็จะเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างนะครับให้กับโครงการอีกหลายโครงการนะครับรวมไปถึงวัยรุ่นทั้งหลายนะครับที่มีความฝันแล้วก็อยากทำความฝันให้เป็นจริงนะครับในส่วนของ CP ที่เราเป็นสปอนเซอร์ในทุกๆ AF ตั้งแต่ AF 1จนทั้งถึง AF นี้เป็น AF ที่7นะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีความยินดีนะครับแล้วก็เห็นความสำเร็จในของน้องๆ นะครับในทุกๆรุ่นนะครับก็คิดว่าก็เป็นโครงการที่เราจะต้องสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนะครับให้จำบทเรียนแล้วก็สิ่งที่ได้รับจากในบ้านนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตแล้วก็ในส่วนของ CP เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะครับจะได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาให้กับทางประชาชนทั่วไปนะครับรวมทั้งกลุ่มแฟนคลับต่างๆได้พบได้เห็นนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนก็คงจะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปสวัสดีครับพวกเรา True AF ครับวันนี้นะครับพวกเราก็ได้มาขอบคุณ CP ครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ที่น่ารักมากๆครับให้การสนับสนุนพวกเรามาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยแล้วก็มีของกินอร่อยๆให้พวกเราทานตลอดเลยนะครับแล้วบรรยากาศวันนี้ก็อบอุ่นมากๆนะคะนอกจากแบบมีพี่ทีมงานได้พบกับผู้บริหาร CP แล้วเนี่ยก็ยังมีแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนมาให้กำลังใจพวกเราด้วยอบอุ่นแล้วก็แบบเป็นกันเองสนุกสนานมากๆแล้วก็วันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรยังไงคะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ทำให้รู้สึกดีใจมากๆเลยครับตอนแรกคิดว่าไฟดับหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าประเทศไทยเป็นอะไรหรือเปล่าจ้าจ้าแต่เรายังเหลืออีกที่หนึ่งนะคะที่จะต้องไปยังไงเราจะไปที่ไหนเนี่ยติดตามใน True Moment ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ที่3ของวันนี้กันละค่ะนั่นก็คือที่สยามดิสคัฟเวอรี่เนี่ยนะคะวันนี้จะมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นที่สุดท้ายของวันนั่นก็คือผู้ที่ทำให้มีสถานที่แล้วก็บ้านน่าอยู่อย่างที่บ้านแมกโนเลียที่พวกเราได้อยู่กันมานั่นเองนั่นก็คือวิสดอมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแบบทุกคนต่างเตรียมตัวมาเพื่องานโชว์ของวันนี้เลยเพราะว่าจะมีการร้องเพลงเป็นมินิคอนเป็นน้ำจิ้มให้คุณผู้ชมนั่นแหละค่ะก็
คนที่จะร้องนะคะก็จะมีนี่เลยท็อป3มีปอนะคะแล้วก็มีพี่ต้นแล้วก็มีน้องบอสแต่ว่าจะร้องเพลงอะไรนะคะก็ต้องอุบไว้ก่อนว่าจะให้ชาว True Moment ติดตามกันต่อไปนะคะแถมจริงๆจะมีแบบเพลงธีมแบบให้หัวนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเวทีนะคะก็ถ้าพลาดก็เสียดายแย่งก็มันดูการเตรียมตัวของเพื่อนๆอีก11คนข้างในดีกว่าค่ะลั่นกล้องไปทั้งนั้นเลยทุกคนกำลังเตรียมตัวซ้อมบล็อกกิ้งกันอยู่นั่นเองสำหรับเพลงทีมเอาละค่ะนะมาดูกันข้างหน้าดีกว่าค่ะคุณไหมคะท่านี้ดูแก๊งสามสาวสามสาวเห็นไหมคะว่ามันสุดกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราทั้งหมดสุดกันขนาดนี้รับรองว่าคอนเสิร์ตข้างล่างที่เป็นมินิคอนมันไม่ใช่เล็กๆมาดู2คนดีบ้างซ้อมเต้นกันอย่างขมักขมเม้นใส่สุดไม่แพ้กับ3แก๊งนั้นเลยค่ะเป็นยังไงบ้างต้องไปร้องมินิคอนเสิร์ตข้างล่างครับนี่ก็เป็นมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกของบอสครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เพิ่งจะรู้เพลงเมื่อวานครับได้ซ้อมวันเดียวปกติซ้อมอาทิตย์นึงครับอันนี้วันเดียวครับจะเป็นยังไงไปดูวันเดียวแถมไม่มีเทรนเนอร์ใดๆด้วยค่ะกูกบไม่อยู่แล้วเป็นการโชว์เดี่ยวเรียกว่าโชว์เดี่ยวของเราครั้งแรกอ่ะได้เอาวิชาไหนแบบในบ้านหรือการเรียนในบ้านเนี่ยมาใช้บ้างมั้ยคะเอาครับครูง้อครับครูง้อตีความหมายเพลงครับแบบร้องให้ใครร้องเพื่ออะไรแล้วก็ voice ครับร้องให้คำมันต่อกันเหมือนเล่าเรื่องแต่ว่าจะได้แค่ไหนยังไม่รู้นะครับรู้สึกไงบ้างคะได้ร้องมินิคอนครั้งแรกโอ้โหยังจำเนื้อไม่ค่อยได้เลยครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าได้ร้องที่พารากอนไม่เคยมาพารากอนครับใช่พารากอนมั้ยเนี่ยไม่รู้คือสยามดิสคัฟเวอรี่อ่ะน่าอายมากครับจะถามว่าได้เอาวิชาในบ้านอะไรมาใช้บ้างเพราะเรียนมาตั้ง3เดือนต้องใช้ทั้ง3คลาสครับวันนี้ก็มีเพลงทีมก็มีเต้นมันฝากไปก็มีร้องเนี่ยครับวิชาร้องก็โทรไปหาครูผมว่าร้องอะไรครูกบก็บอกร้องสบายๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีวิชา acting ก็ต้องเข้าใจอารมณ์เพลงอะไรแล้วก็สื่อสารให้คนดูได้ฟังกันขอว่าต้องรีบลงไปแล้วนะคะก็สู้ๆนะคะเขาไป